โบกมือลาปีเก่า29สาวคนดังเขาดาวปีใหม่2023สิ้นสุดปี2022ไปเป็นที่เรียบร้อยเหล่าคนดังหลายคนก็เขาดาวต้อนรับสู่ปีใหม่2023กันอย่างคึกคักทีเดียวแต่งานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ1. ใหม่ดาวิกานางเอกสาวสวยที่มาพร้อมชุดสีเขียวสุดจี๊ดต้อนรับปีใหม่พร้อมคำคืนสุดท้ายก่อนสิ้นปีเขาดาวด้วยผู้สวยงามอลังการบอกเลยว่าปีที่ผ่านมาสาวใหม่นั้นปังทางเรื่องความรักและการงานเลยก็ว่าได้ส่วนปีนี้จะมีข่าวดีอะไรให้แฟนๆรอคอยหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ2. จีน่าวิรายานางแบบสาวสุดสวยที่เธอก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการปาร์ตี้เล็กๆกับเพื่อนๆที่ห้องเป็นการสังสรรค์ที่แค่เห็นภาพก็รู้เลยว่าสนุกและแฮปปี้สุดๆเลยก็ว่าได้ก่อนที่เธอนั้นจะเข้าดาวนับถอยหลังชมพูสวยๆต้อนรับปี2023ไปพร้อมกับทุกคนเช่นเดียวกันรับรองว่าปีนี้เธอทั้งปังทั้งดังกว่าเดิมอย่างแน่นอน3. เกรซการ์เก้านางเอกสาวที่ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นปีที่ดีไม่น้อยเลยล่ะค่ะทั้งเรื่องงานความรักหรือแม้แต่ช่วงที่โดนลักทรัพย์ก็ได้คืนมาเกือบทั้งหมดถือว่าเป็นปีที่แฮปปี้อย่างมากบอกได้เลยว่านับฉลองถอยหลังปีใหม่แบบปังๆไปพร้อมกับแฟนๆเช่นเดียวกันบอกเลยว่าปีเก่าปังขนาดนี้ปีใหม่ต้องปังทั้งปีอย่างแน่นอน4. มิ้นท์ชาลิดานางเอกสาวที่ปีนี้ไม่ได้ฉลองปาร์ตี้กับครอบครัวแต่ขอไปเที่ยวพร้อมขายไอศกรีมข้ามปีกันเลยทีเดียวซึ่งปีที่ผ่านมาก็ปังทางเรื่องงานเรื่องเงินแล้วปีหน้าก็คงจะยิ่งกว่าเห็นแบบนี้แล้วคู่ปีใหม่จะดังแค่ไหนก็คงจะไม่เท่ากับความปังของเธออย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะ5. แพนณปภาคุณแม่สุดสตรองที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องมีหนุ่มน้อยอย่างน้องเรซซิ่งไปด้วยเสมออย่างปาร์ตี้ปีใหม่เจ้าตัวก็จะฉลองกับพี่ๆน้องๆคนสนิทเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ดีกว่าเดิมในปี2023นี้และก็ยืนยันได้เลยว่าต่อให้ปีที่แล้วเธอจะเจอเรื่องหนักหนามาแค่ไหนก็ทำอะไรเธอไม่ได้เลยจริงๆ6. แพนเค้กเขมนิดเจ้าสาวที่เพิ่งจัดปาร์ตี้ฉลองวิวาไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็ควงแขนสามีสุดที่รักอย่างสารวัตรหมีไปทำบุญข้ามปีเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาในปีใหม่นี้กันแล้วล่ะค่ะแถมยังอวดภาพคู่สุดงดงามมาให้แฟนๆได้รับชมไปพร้อมกันอีกด้วย 7. ดิวอลิสราคุณแม่สาวสวยที่ปีนี้ก็จัดหนักจัดเต็มควงคุณสามีอย่างเซบาสเตียนดีไปปาร์ตี้ปีใหม่บนเรือกลางทะเลในค่ำคืนที่สวยงามทีเดียวบอกเลยว่าชีวิตเธอนั้นแฮปปี้สุดๆเห็นแล้วก็อดอิจฉาไม่ได้เลยจริงๆ8. ปุกลุกฝนทิพย์นางเอกสาวที่ก็ควงคนรู้ใจอย่างหนุ่มไมค์ภัทรเดชมาจัดปาร์ตี้กับครอบครัวสุดอบอุ่นไม่น้อยพร้อมฉลองเขาดาวปีใหม่ไปด้วยกันอย่างชื่นมื่นแม้จะเป็นปาร์ตี้เล็กๆแต่เห็นแล้วก็มีความสุขไปด้วยอย่างมากเลยทีเดียว9. ปางกานารันนางเอกสาวที่แม้จะกลายเป็นสาวโสดข้ามปีแต่ว่าเธอก็ยืมรับปีใหม่อย่างเต็มที่อวดภาพเขาดาวปีใหม่ด้วยพูตะการตาพร้อมเล่นดาวไม้ไฟได้ภาพสวยๆมาอวดแฟนคลับหลายภาพเลยทีเดียวบอกเลยว่ายิ่งโสดก็ยิ่งสวยส่วนปี2023นี้จะมีข่าวดีเรื่องรักครั้งใหม่หรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ